กันตาถาวรยกเลิกสัญญาดิไอคอนกรุ๊ปเผยเหตุเรียกบอสยันไม่ได้ถือหุ้นข่าวด่วนวันที่12ตุลาคม2567 14:17 น.กันตาถาวรยกเลิกสัญญาดิไอคอนกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วเผยเหตุเรียกบอสยันไม่ได้ถือหุ้นไม่ได้มีอำนาจกับบริษัทเป็นเพียงผู้รับจ้างหลังเป็นกระแสข่าวฮอตกรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งมีดาราระดับท็อปเป็นบอสและมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้ร่วมลงทุนแต่สุดท้ายไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากสูญเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตสิ้นเนื้อประดาตัวบางรายเครียดถึงขั้นจบชีวิตตัวเองโดยเหยื่อทยอยเข้าแจ้งความต่อเนื่องทั้งนี้มีดารานักแสดงที่เกี่ยวข้องบางท่านออกมาชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นล่าสุดวันที่12ตุลาคม2567ที่ห้องโฮอินวันสนามกอล์ฟโฟทาไลกันกันตาถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอีกหนึ่งคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือดิไอคอนกรุ๊ปออกมาแถลงชี้แจงต่อประเด็นร้อนดังกล่าวกันตาถาวรกล่าวว่าวันนี้ผมขอพูดจากความรู้สึกขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันจากทุกสื่อตั้งแต่เริ่มแรกที่มีข่าวว่าผู้เสียหายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นยอมรับตกใจมากๆเพราะไม่เคยรับข้อมูลแบบนี้มาก่อนตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานเป็นผู้รับจ้างให้กับดิไอคอนกรุ๊ปผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ได้ยินกระแสสังคมแล้วก็ทุกคนได้คิดกันไปต่างๆนานาว่าผมมีส่วนร่วมในครั้งนี้วันนี้ผมมาเพื่อบอกว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายก็การทำอะไรก็แล้วที่ออกมาจากบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเป็นเพียงคนที่รับจ้างมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัทดิไอออนกรุ๊ปที่ให้กับผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้กันและผมเชื่อมั่นมาเสมอว่าสิ่งที่ผมทำจากการที่ตรวจเช็คความถูกต้องมาตลอดซื้อเป็นตามมาตรฐานการทำงานของผมมาตลอดมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วข้อมูลของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปที่เราได้ตรวจเช็คในเรื่องของการจดทะเบียนก็เป็นสิ่งถูกต้องสินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนทุกครั้งก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองกับภรรยาและคุณพ่อคุณแม่มีอย.สำหรับสินค้าทุกตัวมีการการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานที่ผลิตมีการเช็คสินค้าจริงๆรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายการทำงานของผมอยู่แล้วตรงกับการทำงานของผมอยู่แล้วนั่นคือการเป็นโฆษกให้กับสินค้าและก็บริษัทแต่ก็ยังมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมเป็นผู้รับจ้างในการทำหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทได้จัดขึ้นและการโปรโมตสินค้าให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายได้เอาไปใช้แต่ทั้งหมดมันอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันต้องเป็นอันดับแรกเสมอแต่ในเมื่อวันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าอันไหนคือความถูกต้องกันแน่และมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยผมได้แสดงความรับผิดชอบต่อให้มันจะดูน้อยนิดมากๆในการที่ยุติอาชีพพิธีกรของผมไปก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนแล้วก็มีการยกเลิกสัญญากับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและมาบอกว่าสุดท้ายทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่มันได้เป็นมาตรฐานของผมที่ตรวจเช็คมาแล้วตั้งแต่แรกจากข้อมูลที่คนคนหนึ่งจะเช็คไ
หลังจากนี้เราจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่เราเก็บรวบรวมให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริงและความชัดเจนให้ได้เร็วที่สุดจากนั้นทนายความกล่าวว่าทางทีมงานทนายความได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปเรียบร้อยแล้วส่งไปก่อนที่แถลงข่าวเพราะเป็นเจตนาของคุณกันตั้งแต่แรกแต่ทางทีมกฎหมายของเราจะต้องไปศึกษาข้อสัญญาในเบื้องต้นก่อนจะใช้เหตุไหนในการเลิกสัญญายืนยันยกเลิกสัญญาแล้วเมื่อถามว่าสัญญาว่าจ้างกี่ปีกันกันตถาวรกล่าวว่าสัญญาทั้งหมด5ปีผมทำงานเป็นรับจ้างให้กับบริษัท The Icon Group มาแล้วตอนนี้3ปีเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564หน้าที่ของผมคือการโปรโมตสินค้าทุกสินค้าของบริษัท The Icon Group หรือภาษาที่เข้าใจง่ายคือแบรนด์แอมบาสเดอร์ทุกสินค้ารวมไปถึงบริษัทด้วยในการโปรโมทบริษัทให้เป็นที่รู้จักกับทุกคนส่วนคำว่าบอสเป็นสิ่งที่เขาใช้เรียกกันในบริษัทจากนั้นทนายความตอบแทนว่าเป็นการให้เกียรติกันในบริษัทมากกว่าคือตำแหน่งงานของคุณกันทางในลักษณะตามกฎหมายคือเป็นสัญญาจ้างคำของเท่านั้นเองไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ร่วมลงทุนไม่ใช่ผู้ถือหุ้นและไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆสำหรับความแตกต่างของบอสพอลกับบอสกันนั้นกันกันตถาวรกล่าวว่าบอสพอลเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของบริษัท The Icon Group บริษัทนี้ผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของไม่ได้กำหนดนโยบายผมจะต้องรับนโยบายมาจากบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ชัดเจนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกันตถาวรเปิดใจเป็นแค่ผู้รับจ้างดิไอคอนกรุ๊ปรู้สึกเสียใจกันตถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างในเดอะไอคอนกรุ๊ปเปิดคำแถลงเวิร์กพอยต์หลังกันตถาวรยุติบทบาทพิธีกรยันไม่ได้นิ่งนอนใจชาวเน็ตขุดภาพกันตถาวรเซอร์ไพรส์ภรรยาวางเงินก้อนโตไว้ใต้หมอนหนุ่มกันชัยยังเดือดฝากถึงบอสพอกันตถาวรให้คนของคุณเงียบปากกันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจสุชัชวีนำทีมสำรวจสถานการณ์ริมน้ำเจ้าพระยาห่วงน้ำทะเลหนุนการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 12:30 น.สุชัชวีนำทีมสำรวจสถานการณ์ริมน้ำเจ้าพระยาห่วงน้ำทะเลหนุนละนปชปพร้อมร่วมรัฐบาลแก้ปัญหาระยะยาวทำระบบป้องกันเปิดปิดปากแม่น้ำแก้มลิงวันอนาคตกรุงเทพมหานครจมบาดาลเมื่อวันที่12ตุลาคมนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกทม.พร้อมทีมงานพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สังเกตสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาและความพร้อมของประชาชนในการรับมือน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนที่ชุมชนตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่อยู่หลังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยาและมักจะเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าท่วมทุกปีโดยนายสุชัชวีได้พาสื่อมวลชนมาสำรวจที่บริเวณศาลเจ้าโรงเกลือติดกับริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งทางกทม.ได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นน้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้นายสุชัชวีกล่าวว่าชาวบ้านตรงนี้
จะได้รับผลกระทบในช่วงน้ำทะเลหนุนตลอดวันนี้ต้องขอบคุณทางกทม.ที่พยายามแก้ปัญหาโดยการเอากระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นได้เท่านี้จริงๆและจากนี้ไปกทม.ก็ไม่ได้จะปลอดภัยจากน้ำท่วมโดยเฉพาะช่วงปลายปีกทม.จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่มีทั้งน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนและน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก็จะดันระดับน้ำเจ้าพระยาให้สูงขึ้นสุดท้ายในอนาคตกทม.ก็จะจมน้ำดังนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องควรวางแผนระยะกลางคือการทำแก้มลิงใต้ดินไว้ในจุดเสี่ยงสำคัญเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงน้ำสูงส่วนปัญหาระยะยาวต้องไปแก้ที่ต้นตอคือปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ควรมีระบบเปิดปิดน้ำเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสิงคโปร์ซึ่งเขาใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีในการสร้างวันนี้ผมจึงมาตอกย้ำหากเราไม่เริ่มวางแผนในระยะกลางและระยะยาวกทม.จะจมน้ำแน่พรรคประชาธิปัตย์จึงพร้อมให้การสนับสนุนกทม.และรัฐบาลเพื่อวางแนวทางการแก้ไขซึ่งจะไม่ใช่แค่เพื่อเฉพาะคนกทม.เท่านั้นแต่หมายถึงเพื่อลูกหลานในอนาคตด้วยนายสุชัชวีกล่าวด้านนายบุญชูพมรวรานนท์ผู้ดูแลศาลเจ้าโรงเกือกยอมรับว่าการแก้ปัญหาระยะสั้นก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พบแม้น้ำไม่ได้ทะลักเข้าท่วมแต่อาคารบางส่วนก็ทรุดตัวลงหากเกิดถล่มมาจริงก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องหรือตามหาความรับผิดชอบจากใครแต่ปีนี้รู้สึกมั่นใจและเบาใจที่น้ำจะไม่ทะลักท่วมชุมชนตลาดน้อยเพราะได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นจากกทม.แล้วจากนั้นนายสุชัชวีและคณะเดินทางต่อไปที่วัดมังกรแกมลาวาดวัดเล้งเนยยี่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพื่อสำรวจความคืบหน้าโครงสร้างของแก้มลิงใต้ดินสำหรับกักเก็บน้ำกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งถือเป็นตัวอย่างของโครงการที่จะผลักดันนำไปสู่การแก้ไขของรัฐบาลต่อไปด้วย